เนี่ยห้อยไม่มีห้อยตะโก้งนะครับซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำวังนะครับซึ่งมันฝนร่องฝนจะมาจากน้ำตกวังแก้วนะครับน้ำไม่กืดนะครับซึ่งจะเป็นเหมือนเช่นเคยนะครับคือเวลาฝนมาปั๊บเนี่ยก็จะเกิดความเชี่ยวของน้ำนะครับแล้วก็รุนแรงนะครับหมู่บอกว่าไม่ป้ายมี359คนหมู่7บ้านไม่ยกเคาะกับมี381คนรวมทั้งสิ้น 3,282 คนครับก็เริ่มมีฝนตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับประมาณสักตีห้ากว่าจนถึงเจ็ดโมงแล้วก็ฝนมาลงหนักๆช่วงประมาณเจ็ดโมงเช้าของวันที่20นะครับซึ่งทางเจ้าที่ก็ได้ออกสำรวจตามริมลำห้วยนะครับที่เป็นลำน้ำไม่เกิดเนี่ยก็พบว่าพืชผลทางการเกษตรนะครับได้รับความเสียหายนะครับยุติการสังกรรมมาได้เพราะว่าเป็นมาเมื่อนะครับเป็นมาตะกี้ตลอดไปนะครับคอนกรีตตีสถานที่มันรู้เนี่ยถ้าเขาจะแต่งคอนกรีตแบบเป็นเสาคอนกรีตอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นวงรอบวัฏจักรแล้วก็ไทยนี่ก็เป็นวงรอบวัฏจักรไทยที่เขาเจอมาเป็นประจำทุกปีครับการเกิดขึ้นมาก็คือเราจะได้มาเรามาพูดคุยกันดูว่าจริงจังนะครับจริงๆครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็รับทราบเบื้องต้นแล้วว่าสาธารณภัยในพื้นที่เรื่องทุกข์ภัยน้ำป่าไหลหลากในคนหนึ่งคือมันเสียหายน้อยที่สุดอะคุณยายนะเขาคงยากที่จะไปป้องกันเรื่องความสูญเสียแต่ทำยังไงถึงมันเสียหายน้อยที่สุดถ้ามันสามารถทำได้ป้องกันได้มันก็ควรจะ